านถามได้ทำได้สองครั้งนะครับทำได้สองครั้งกระทู้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอภิปรายครับเชิญนะครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอกราบเรียนท่านว่าจังหวัดกระบี่ของผมนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ริมชายทะเลและก็อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดกระบี่มีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายแต่ละแม่น้ำแต่ละสายนี่ก็มีความลาดชันสูงนะครับปริมาณน้ำมากและก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ในภาคใต้เนี่ยฝนจะตกมากก็จริงแต่ยังมีช่วงที่ขาดน้ำหรือขาดฤดูฝนขาดปริมาณน้ำฝนเนี่ยเป็นอย่างมากเป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันในแต่ละปีหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างๆก็ประสบกับความแห้งแล้งการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและความต้องการของพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็คือต้องการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายที่ด้วยกันทางกรมชลประทานโดยทางชลกรมประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ไปสร้างอ่างเก็บน้ำให้แล้วหลายอ่างด้วยกันเป็นการบรรเทาแก้ปัญหาเป็นการสร้างความมั่นใจเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างเช่นในอำเภอเมืองก็มีอ่างเก็บน้ำบ้านคลองแห้งที่สามารถที่จะดูแลพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอเมืองอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมแล้วก็ตลอดจนซัพพอร์ตหรือดูแลประปาในของเทศบาลเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกระบี่ทีนี้ในอำเภออ่าวลึกก็เช่นกันครับเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันเป็นพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ได้มีพี่น้องประชาชนราษฎรอาวุโสอย่างเช่นท่านสมานปานะซึ่งเป็นราษฎรอาวุโสและพี่น้องประชาชนในตำบลคลองหินได้ทำหนังสือร้องเรียนขอพระราชทานโครงการพระราชดำริเมื่อประมาณปี2557ทางกองสำนักงานราชเลขาก็ได้ประสานงานโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพี่น้องราษฎรตำบลคลองหินตำบลคลองยาตำบลบ้านกลางตำบลอ่าวลึกน้อยที่อยู่ในอำเภออ่าวลึกในจังหวัดกระบี่ที่ร้องขออ่างเก็บน้ำเพราะว่าในพื้นที่นั้นได้มีพื้นที่นสรหรือและพื้นที่ที่ว่างเปล่าจากการเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เสื่อมสภาพและก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นขึ้นทะเบียนนสรไว้แล้วมีจำนวนหลายพันไร่ด้วยกันและมีความเหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำถ้าได้สร้างอ่างเก็บน้ำอ่างนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะดูแลพื้นที่การเกษตรได้ถึง 200,000 ไร่มีประชากรรอบๆอ่างเก็บน้ำหรือใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำนี้นะครับได้ถึงประมาณร่วม 30,000 คนคือประชากรจาก4ตำบลในอำเภออ่าวลึกและยังมีประชากรข้างใกล้เคียงที่ทำอาชีพเกษตรกรรมที่มีอาชีพทำปาล์มน้ำมันทำสวนยางพาราทำผลไม้เงาะทุเรียนอื่นๆต่างๆการบริหารจัดการน้ำที่ท่านที่ทางกระทรวงเกษตรจะต้องดูแลกรมชลประทานจะต้องดูแลผมก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีก็ควรที่จะได้ดูแลถึงการจัดการน้ำเตรียมพร้อมแหล่งน้ำที่จะการขยายเมืองก็ดีการเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีการเตรียมน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวที่แหล่งน้ำไม่เพียงพอและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอก็ดีเรื่องต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนผ่านผมซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผมก็ได้มาทำกระทู้ถามถึงทางรัฐบาลผ่านท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าท่านได้มีความพร้อมหรือได้มีการแผนงานดำเนินการอย่างไร
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในหน้าแล้งการขาดแคลนน้ำในเรื่องของการเกษตรก็ดีในเรื่องของอุปโภคบริโภคก็ดีผมจึงขอเรียนถามนะครับขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมชลประทานนะครับได้มีแผนงานการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองหินที่จะดูแลพื้นที่เกือบทั้งอำเภออ่าวลึกของจังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขขาดแคลนการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแนวทางในการแก้ไขการรองรับน้ำการบริหารจัดการน้ำนะครับในจังหวัดกระบี่อย่างไรบ้างและความจุของน้ำถ้าเกิดท่านได้บริหารจัดการในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหินนี้แล้วมีความจุกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรนะครับมีความจุสักเท่าไหร่ขอกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะครับที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็แสดงความห่วงใยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเจตนารมณ์เดียวกับรัฐบาลนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับในส่วนของการสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นนะฮะในแต่ละปีนะครับที่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตชี้แจงในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการในปี63ให้ทราบในภายหลังนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมชลประทานนะครับได้มีการสำรวจในส่วนของพื้นที่ของตำบลคลองหินนะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับประสบปัญหาเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนในส่วนของน้ำอุปโภคน้ำบริโภคนะครับแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งเหมือนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้บอกนะครับว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องถึงแม้ในพื้นที่นั้นจะมีฝนตกเยอะนะครับแต่พื้นที่เก็บกักน้ำเนี่ยมีน้อยมากนะครับโดยในจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะครับมีพื้นที่เก็บกักน้ำทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจะมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งหมดแต่69แห่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่เพียงพอกับการที่จะให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนของการอุปโภคการบริโภคและก็เพื่อการเกษตรนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีแผนการดำเนินการในการที่จะสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำขึ้นในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกตรงนี้นะครับโดยมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหินนะครับตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งมีแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ2564ถึง2166นะซึ่งโครงการตรงนี้นะครับเราได้นำเสนอในส่วนของกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานไปสำนักงบประมาณนะครับตั้งแต่วันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยนะครับซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับรวมถึงระบบส่งน้ำทั้งหมดนะครับ600ล้านบาทนะฮะซึ่งถือว่าเป็นชลประทานขนาดกลางนะครับแล้วก็มีความจุปริมาตรน้ำนะครับ 13.37 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าก็เกือบจะ 50% ของพื้นที่เก็บกักน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมตรงนี้นะครับประมาณ 2,500 ไร่นะครับโดยแบ่งพื้นที่ 2,560 ไร่ตรงนี้ครับเป็น1ก็คือเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ท่านส.ส.ท่านได้กล่าวนะครับ 1,143 ไร่เป็นพื้นที่ป่าเขาแก้วป่าไม้เศรษฐกิจโซน E นะครับลุ่มน้ำชั้นที่5จำนวน63ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน1,354 ไร่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เก็บกักน้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหินตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับหลายหมื่นไร่เหมือนที่ท่านสมาชิกท่านได้กล่าวนะครับนอกจากจะใช้ในการเกษตรนะครับก็จะใช้ในการอุปโภคบริโภคสำหรับพ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่4ตำบลในอำเภออ่าวลึกนะครับก็คือตำบลคลองหินนะครับตำบลคลองยานะครับตำบลบ้านกลางและก็ตำบลอ่าวลึกน้อยซึ่งประชากรที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับเอาประมาณ 4,500 ครัวเรือนนะสำหรับความก้าวหน้าของโครงการนะครับขณะนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการในส่วนของวิศวกรรมออกแบบซึ่งได้มีการยืนยันแล้วครับว่าภายในเดือนมีนานี้จะดำเนินการออกแบบทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับขณะนี้ออกแบบไปประมาณ 70% ส่วนเรื่องของการจัดหาที่ดินนะครับก็จะได้มีการสำรวจปักหมุดเขตภายในปี2563นะครับเพราะจะต้องมีกระบวนการในการที่จะชดเชยในส่วนของที่ดินนะครับมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พื้นที่มาทำเป็นอ่างเก็บกักน้ำตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้กรมชลประทานก็ได้มีการเตรียมการในการดำเนินการไว้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในป่าเศรษฐกิจนะครับโซน E ลุ่มน้ำชั้น5ก็ได้ดำเนินการเตรียมการที่จะขออนุญาตจากกรมป่าไม้อยู่นะครับส่วนพื้นที่ของราษฎร 1,354 ไร่ก็จะดำเนินการในการที่จะรังวัดแล้วก็ดำเนินการในการที่จะประเมินค่าชดเชยที่จะให้พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำต่อไปนะครับซึ่งเราคาดว่าเราได้ดำเนินการเตรียมการเรียบร้อยก่อนที่จะถึงปีงบประมาณปี2564นะซึ่งตรงนี้เนี่ยขอกราบเรียนว่าอยู่ในแผนทั้งหมดแต่ว่าการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็คงต้องขอความกรุณาของสำนักงบประมาณนะครับในการพิจารณางบประมาณปี64ที่จะถึงนี้ว่าความจำเป็นในการเก็บกักน้ำเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรตรงนี้เนี่ยจะได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณนะครับซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนของพื้นที่อ่าวลึกนะครับมีโครงการรวมโครงการเก็บกักน้ำรวมกันอยู่ทั้งหมด8โครงการนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำอยู่2แห่งนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำทุ่งสาลิกาแล้วก็อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งสูงนะครับจะมีฝายอยู่4แห่งนะครับก็คือฝายคลองโศกฝายบ้านนาเหนือฝายคลองบางไทรแล้วก็ฝายคลองน้ำตกนะครับแล้วก็จะมีอาคารอัดน้ำจำนวน2แห่งนะครับก็คืออาคารอัดน้ำคลองเขาแก้วและอาคารอัดน้ำห้วยต่อสำหรับประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนของอำเภออ่าวลึกนะครับก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้สบายใจนะเพื่อจะไปบอกพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้เนี่ยโครงการเราได้ดำเนินการเรียบร้อยนะครับมีการออกแบบที่จะสำเร็จเนี่ยสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการเตรียมการที่จะประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการในการที่จะปักหมุดเพื่อที่จะจ่ายค่าชดเชยในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะต้องสูญเสียที่มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำในครั้งนี้นะครับและส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะขอฝากไปก็คืออยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าในสถานการณ์ภัยแล้งอย่างนี้นะครับผมอยากจะฝากให้ถึงพี่น้องประชาชนว่าอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำให้มีคุณค่าใช้น้ำให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับเราจะต้องร่วมมือกันนะเราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะฝ่าฟันแล้วก็เดินไปถึงฤดูฝนหน้านะครับเพื่อที่จะได้มีการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะพี่น้องในภาคการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลได้เน้นในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของน้ำอุปโภคและบริโภคเนี่ยเราจะไม่ให้มีการขาดแคลนอย่างเด็ดขาดนะฮะในทุกพื้นที่นะครับผมขออนุญาตสักนิดนะครับในส่วนของงบประมาณในส่วนที่ผมบอกว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะส่งเสริมในส่วนของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำนะครับทั้งในปี63แล้วก็ปี64นะฮะในส่วนของปี63นะครับเราได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้นในส่วนเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับ 24,351 ล้านนะฮะจะเป็นเรื่องของแก้มลิงนะครับ30จังหวัด75โครงการแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำนะครับ64จังหวัด341โครงการขุดลอก53จังหวัด392โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ24จังหวัดนะครับ49โครงการแล้วก็มีบ่อน้ำไร่นานอกเขตชลประทานซึ่งนี่ก็บ่อจิ๋วนะครับอีก66จังหวัด 40,000 บ่อเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือมาตรการที่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บกักน้ำฝนให้ได้มากที่สุดเพราะโดยธรรมชาติบ้านเราที่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ได้เนี่ยจะเกิดจากน้ำฝนน้ำธรรมชาติเกือบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้ก็คือจะทำอย่างไรจะสามารถเก็บกักน้ำที่ตกลงมาให้ได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้ตั้งกระทู้ถามตรงนี้เนี่ยผ
ผมคิดว่านี่คือการเข้าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แต่ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายนะครับนะว่าในการดำเนินการโครงการอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องที่ดินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ขอให้คิดว่านี่คือโครงการที่เราต้องการตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลยครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้ในโอกาสนี้นะครับผมครับท่านสาครถามได้อีกครั้งครับท่านประธานที่เคารพผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ดูแลเรื่องความแห้งแล้งแม้ว่าภาคใต้จะมีปริมาณน้ำฝนที่พอสมควรในหน้าฝนหรือฤดูฝนแต่ในหน้าแล้งก็ยังขาดแคลนน้ำอยู่เป็นอย่างมากท่านประธานครับผมจะเรียนกับท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่ายังมีโครงการชนประทานเล็กๆขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่เกาะสำคัญที่เรามีการท่องเที่ยวอยู่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอย่างมากอย่างเช่นจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยมีประชากรเพียงแค่400,000เกือบ500,000คนแต่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีนึงเกือบ5 ล้านคนนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็มักจะไปท่องเที่ยวอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในเกาะแก่งต่างๆเราก็ยังขาดแคลนน้ำไปอย่างมากกรมชลประทานได้ไปสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไปสร้างระบบน้ำให้เป็นเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อป้อนสู่การประปาภูมิภาคหรือป้อนสู่ประปาท้องถิ่นยังไม่ค่อยมียังไม่เพียงพอและไม่ได้มีการดูแลรักษาหรือการถ่ายโอนหรือการมอบอำนาจกันอย่างชัดเจนการติดตามดูแลของกรมชลประทานก็ดีการเข้าไปบำรุงรักษาก็ดีเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปดูแลโครงการต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่เกาะสำคัญหรือในพื้นที่ต่างๆที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็ม 100% หรือบางอ่างเก็บน้ำก็ไม่ได้การไม่มีการใช้ประโยชน์เลยอยากจะเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าท่านจะต้องไปติดตามเรื่องนี้และขอเรียนถามกับท่านว่าท่านมีโครงการมีมาตรการมีนโยบายติดตามเรื่องนี้เรื่องแหล่งเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางในพื้นที่เกาะสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ท่านได้ไปสร้างไว้แล้วของกรมชลประทานอย่างไรแล้วก็ท่านจะมีโครงการดำเนินการเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่นต่างๆที่ไม่มีกำลังหรือกำลังไม่พอที่จะดูแลอ่างเก็บน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆในภาคใต้ก็ได้ครับขอกราบเรียนถามท่านรัฐมนตรีท่านผ่านท่านประธานอีกครั้งเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับท่านสาครนะครับที่ได้กรุณาถามคำถามตรงนี้นะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีนโยบายในการนอกจากเราเป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำแล้วนะครับได้มีการให้มีการสำรวจแหล่งน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายนะครับเป็นแก้มลิงเป็นอ่างหรือเขื่อนก็แล้วแต่ที่มีอายุการก่อสร้างตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับจะทำรายงานขึ้นมาแล้วก็ทำแผนบูรณาการในการที่จะเข้าไปขุดลอกเข้าไปบำรุงรักษาทั้งหมดนะครับขณะนี้เนี่ยแผนอยู่ที่กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนหนึ่งนะครับของการที่เราจะต้องส่งมอบพื้นที่ส่งมอบโครงการบางโครงการนะครับให้ท้องถิ่นเข้าไปตามมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็ทราบอยู่นะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นยังไม่มีศักยภาพในการดูแลนะครับผมก็อยากจะขอให้ท่านได้ติดตามนี้ครับว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานนะครับพร้อมที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของพื้นที่ในส่วนของสิ่งก่อสร้างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักน้ำทั้งหมดนะครับแต่ว่าในกระบวนการของการส่งมอบไปให้กับท้องถิ่นนะมันยังเป็นกระบวนการที่เราอาจจะอยู่ในนอกหน่วยในการทำงานนะครับแต่เรียนท่านนะครับว่ายืนยันได้ว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแลนะครับถ้าท่านได้มีการพูดคุยกับทางคณะกรรมการกระจายอำนาจว่าขอให้
สมบัติชิ้นนั้นหรือว่าสิ่งก่อสร้างนั้นกลับมาอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ผมมั่นใจนะครับว่าจากนโยบายที่ให้ไปนะครับในส่วนของพื้นที่เก็บกักน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างนะครับเป็นฝายหรือเป็นเขื่อนก็แล้วแต่เนี่ยที่ผ่านระยะเวลามา20ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับการบูรณะบำรุงนะครับแล้วก็ขุดลอกในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้เพิ่มขึ้นนะถือเป็นนโยบายซึ่งเราได้ดำเนินการแล้วก็มีการสำรวจไว้แล้วทั้งหมดนะครับมาขึ้นทะเบียนไว้แล้วทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจจะติดขัดในส่วนของงบประมาณนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำได้เต็มที่ทุกอย่างแต่ทั้งหมดนะครับเรียนให้ท่านสบายใจเรามีแผนในการดำเนินการและเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กำชับว่าต้องเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำให้ได้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของหน้าแล้งหรือในกรณีที่มีฝนตกน้อยนะครับก็จะขอรับข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปดำเนินการในส่วนของการบริหารแผนงานทั้งหมดต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งครับผมขอบคุณ